โอเคคราวนี้ก่อนอื่นเลยนะครับถ้าคุณใช้ Windows นะครับคุณก็จะต้องติดตั้งสิ่งที่เรียกว่า OpenVPN นะ OpenVPN เพราะนั้นนะอย่างนี้ผมอาจจะบอกว่าลองเป็น Open นะ VPN Download นะถ้าบน Mac นะลองเสิร์ชหาดูว่าHow to use Open VPN on Mac อะไรครับ on Mac OS นะก็บน Windows นี่คุณจะต้องไปดาวน์โหลดตัวโปรแกรมนี้มา Open VPN Community Download Open VPN น่าจะเป็นตัวนี้นะฮะแล้วก็ Windows Driver นี่อยู่ตรงนี้นะครับ Windows เนี่ย Open VPN Installer นะใช่อันนี้ไหม Windows 10นะฮะก็เนี่ยอันนี้ก็คือโหลดมาเสร็จแล้วก็ติดตั้งพอติดตั้งปุ๊บคุณก็จะได้อะไรแบบนี้